จบไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับการแข่งขัน CV League สนามที่2ของทีมชายแล้วก็จบไปแล้วสำหรับการแข่งขัน CV League 2024ในฤดูกาลนี้ทั้งทีมหญิงและทีมชายนะคะฤดูกาลนี้เสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในที่นี้คือวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ดีโดยเฉพาะทีมชายนะคะขอพูดถึงทีมชายหน่อยว่าเมื่อวานนี้เราแข่งขันกับอินโดนีเซียประเทศเจ้าภาพนะคะในสนามที่2ในสนามแรกเนี่ยเราก็คว้าแชมป์แบบไร้เซตแล้วก็ไร้พ่ายด้วยนะที่สนามประเทศฟิลิปปินส์สนามที่2ปุ๊บเราก็ไร้เซตมาเรื่อยๆพอมานัดสุดท้ายเมื่อวานนี่แหละค่ะที่เราแข่งกับเจ้าภาพเนี่ยเราเสียเซตให้เขาไป1เซตเป็นครั้งแรกเลยที่ทัพชายไทยของเราเสียเซตให้ทีมคู่ต่อสู้ในรายการ CV League ฤดูกาลนี้ถามว่าเมื่อวานเนี่ยฟอร์มการเล่นของชายไทยเป็นอย่างไรดีนะแอดวานซ์สติค่อนข้างดีเลยเมื่อวานสมาธิดีเกมดีคู่ต่อสู้นั่นดิอินโดนีเซียเขามาดีเกินไงเมื่อวานอ่ะเขามาดีกว่าสนามแรกอินโดนีเซียมาดีเลยเมื่อวานไทยไม่ได้สติหลุดไม่ได้มีช่วงเวลาที่คะแนนขาดอะไรเท่าไหร่เลยนะเหมือนแบบในการแข่งขันของคู่อื่นอ่ะคู่ฟิลิปปินส์คู่เวียดนามไทยยังมีการแบบว่าคะแนนขาดนะแต่เมื่อวานอ่ะดีไทยเล่นดีทุกอย่างดีโค้ชดีล่ามดีปรับเกมดีแค่อินโดนีเซียเมื่อวานอ่ะมาดีกว่าในสนามแรกแค่นั้นเลยทำให้การเล่นของไทยยากขึ้นพอมันยากขึ้นเป็นไงล่ะโค้ชปาก็ขอเวลานอกเยอะเลยนะคะก็ดุกันไปบ่นกันไปบ่นในที่นี้คือเราอาจจะฟังภาษาเกาหลีภาษาอังกฤษกันไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่พอเราเห็นล่ามปุ๊บแจ่มแจ้งภาษาไทยแจ่มแจ้งออกมาให้แฟนๆได้เห็นกลายเป็นล่ามอีกคนในดวงใจของแฟนๆวอลเลย์บอลต่อจากมิวเลยนะคะจำมิวได้ไหมคนนี้ก็อีกคนเลยนะเผื่อใครไม่รู้ชื่อนะคะชื่อแคทเธอรีนเรียกได้ว่าเป็นล่ามที่มีแพชชั่นในการใส่อารมณ์มากๆก็ถูกแล้วอ่ะเพราะว่าการแข่งขันมันขึ้นอยู่กับการกระตุ้นหัวจิตหัวใจของนักกีฬาด้วยยิ่งการที่มันไม่ได้ฟังภาษาเดียวอ่ะแบบโค้ชปาร์คไม่ได้เป็นคนไทยอ่ะดังนั้นอ่ะคนที่เป็นล่ามคนไทยอ่ะคือสำคัญที่สุดเลยและสุดท้ายก็ทำได้นะคะทัพชายไทยก็เอาชนะอินโดนีเซียมา3ต่อ1เซตถึงแม้ว่าหัวใจจะวายไปหลายเซตเลยก็ตามที่จริงคือแอบนั่งไม่ติดแล้วอ่ะคือเมื่อวานคือแบบจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยแต่เหมือนโชคเข้าข้างฤดูกาลนี้มันทั้งโชคทั้งฝีมือทั้งแบบอะไรก็ไม่รู้มันเข้าข้างไทยไปหมดเลยนะคะเหมือนจะกลับไม่ได้อ่ะเหมือนจะกลับมาไม่ได้แต่เฮ้ยมันกลับมาได้ได้ไงวะคือเฮ้ยสุดยอดแสดงว่าสติดีมากสมาธิดีมากโค้ชเรียกแก้เกมตรงจุดโค้ชขอเวลานอกตรงจุดล่ามแปรได้ถูกจุดองค์ประกอบโดยรวมของทัพชายไทยในปีนี้แอดมองว่าดีตั้งแต่รายการ Challenger Cup ปีที่แล้วมาจนถึงปีนี้อาจจะแบบอ่ะรายการ Challenger Cup อาจจะเบาๆลงหน่อยนะคะเพราะว่าก็คู่แข่งมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเราก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆก็ไปทีละทัวร์นาเมนต์รายการนี้ก็ถือว่าดียังคงมาตรฐานของชายไทยอยู่และเห็นถึงพัฒนาการของชายไทยมากขึ้นด้วยซ้ำหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยรายการนี้มันก็ไม่ได้มีการเก็บคะแนนนะคะของ FIVB คือที่จริงอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติแหละคือ FIVB เขาก็มีรายการที่เขาเก็บคะแนนอยู่แล้วแอดก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่พูดเขาเรียกว่าพูดแทนใจของแฟนวอลเลย์บอลหลายคนว่าเออก็น่าเสียดายเนาะที่จริงมันก็ไม่ได้หมายความว่าแค่รายการ CV League ล่ะค่ะอยากให้มีการจัดรายการอื่นๆมากยิ่งขึ้นในการมาซัพพอร์ตทวีปของเราในการมาซัพพอร์ตประเทศอาเซียนประเทศในทวีปของเรามากกว่านี้หน่อยมากกว่ายุโรปคือที่จริงถามว่ายุโรปมากกว่าไหมมากกว่านะคะถ้าเราดูตารางลิสต์ของ FIVB รายการของยุโรปที่อยู่ในฐาน FIVB ที่มีการเก็บคะแนนอะเยอะกว่ารายการในทวีปเอเชียดังนั้น CV League เนี่ยแอดก็เหมือนแค่พูดประมาณว่าเออก็น่าเสียดายเนาะที่ในรายการหลายๆรายการเนี่ยมันไม่มีการเก็บคะแนนรู้ค่ะรู้ว่ารายการ FIVB มันมีรายการไหนบ้างรู้แค่เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงว่าเออเราเสียดายนะที่รายการมันมีน้อยรายการในทวีปต่างๆเนี่ยมีน้อยรายการอาเซียนก็ไม่ได้มีเก็บคะแนนเลยก็เป็นรายการกระชับมิตรของอาเซียนเฉยๆก็แค่พูดว่าเสียดายแล้วก็ยังพูดอยู่ตลอดว่าน่าเสียดายที่รายการที่เก็บคะแนนอะในทวีปเอเชียค่อนข้างน้อยถือว่าชายไทยทำผลงานได้ดีในฤดูกาลนี้เลยนะคะอย่างกฤษดา
ลินสวัยเนี่ยก็คว้าเบสมิดเดิลบล็อก2สนามเลยนภาเดชก็คว้าบีหลังนะคะมาในสนามที่2แล้วก็นภาเดชยังคว้า MVP มาอีกด้วยแล้วก็ลิเบโร่ของไทยธนภัทรก็คว้าเบสลิเบโร่มาด้วยนะคะเรียกได้ว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลชายนี่น่าจะบูมขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าการแข่งขันค่อนข้างเห็นได้ชัดว่าพวกเขาพัฒนาพอพวกเขาพัฒนาเนี่ยพวกเราก็อยากดูไงว่าเฮ้ยทัวร์นาเมนต์ต่อไปเนี่ยมันจะมีอะไรพิเศษมันจะมีอะไรว้าวทัวร์นาเมนต์นี้โอ้โหอนุรักษ์วากแบบสะใจแต่ละคนตบได้คะแนนคือวากแบบสะใจเพราะว่ามันก็มีอารมณ์ร่วมไปในเกมแถมชนะอีกคะแนนไหลไปเรื่อยๆถือว่าดีเลยดังนั้นก็ติดตามทัพชายไทยไปเรื่อยๆนะคะต่อจากนี้ก็เหมือนกับทัพสาวไทยนั่นแหละค่ะแต่ละคนถ้าใครถูกคว้าตัวไปแข่งขันในลีกอาชีพก็จะต้องบินไปเล่นที่ลีกอาชีพแล้วก็ค่อยกลับมารวมตัวกันใหม่ในปีหน้าแต่ว่ารายการย่อยๆเนี่ยมันยังมีอีกเยอะมากนะคะรายการในจังหวัดรายการของสโมสรต่างๆก็ยังมีตลอดทัพชายไทยรุ่นทีมชาติหรือแม้แต่ทัพสาวไทยรุ่นทีมชาติเนี่ยก็ยังมีการแข่งขันในรายการแบบสโมสรที่เป็นรายการย่อยๆอยู่อีกนะคะดังนั้นก็มีอะไรก็ติดตามแอดไว้นะคะแฟนๆแล้วมีความเห็นอย่างไรบ้างเมื่อวานไทยแข่งกับอินโดรู้สึกอย่างไรเมื่อวานคือเกือบแล้วปะเกือบหลับแต่กลับมาได้ใช่ไหมมีแฟนๆพูดอยู่ขอถามหน่อยว่าชายไทยในปีนี้ทุกคนเห็นว่าพัฒนามากขึ้นแค่ไหนและทุกคนคิดว่ามันต่างจากปีก่อนๆที่แบบเฮ้ยโค้ชคนไทยคุมแล้วโค้ชคนต่างประเทศคุมอย่างปากีวอนมาคุมเนี่ยมันแตกต่างกันไหมอยากฟังมากแบบอยากรู้จริงๆว่าแฟนๆที่ได้ดูไปพร้อมกันเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรมีความเห็นเหมือนกันไหมเล่าสู่กันฟังหน่อยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบชายไทยนะคะในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ต่อไปด้วยห้ามพลาดนะคะติดตามแอดไว้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแน่นอน